วิธีที่3ครับสำหรับคนที่ลงทะเบียนดิจิทัล a l l ต t บนแอปทางรัฐไม่สำเร็จให้ทำการแก้ไขข้อมูลตามนี้ครับในกรณีข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลใบหน้าไม่ตรงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษที่มีหน้าจอขึ้นมาแบบนี้ครับถ้าขึ้นหน้าจอมาว่าข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลใบหน้าไม่ตรงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษให้คุณผู้ชมกดปุ่มสีเขียวสแกนใบหน้าอีกครั้งครับ จากนั้นนะครับจะเข้าไปแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องตามบัตรประชาชนตรวจสอบข้อมูลนะครับแล้วกดแก้ไขข้อมูลปุ่มสีเขียวจากนั้นตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องกรอกตัวอักษรและเลขหลังบัตรประชาชนนะครับหรือที่เรียกว่าเลเซอร์โค้ดนั่นเองจากนั้นกดยืนยันการสมัครอีกครั้งครับอ่านข้อแนะนําในการสแกนใบหน้าแล้วกดปุ่มสแกนใบหน้าครับ จากนั้นจะเข้าสู่การสแกนใบหน้าให้เรานั้นวางใบหน้าให้อยู่ในกรอบที่กําหนดนะครับระบบก็จะประมวลผลการสแกนใบหน้าของท่านถ้าทําตามขั้นตอนถูกต้องก็จะผ่านสําเร็จเป็นอันเรียบร้อยครับทางนี้หากท่านทําการลบแอปไปโดยที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกแอปทางรัฐก็ต้องทําการสมัครสมาชิกแอปทางรัฐกันก่อนนะครับจึงจะสามารถแก้ไขข้อมูลแล้วก็เข้าไปตรวจสอบสถานะของตนเองได้ตามปกติครับส่วนใครที่ทําแล้วไม่ได้ลองย้อนไปดูคลิปที่1ที่2กันนะครับ และคุณผู้ชมสามารถแก้ไขข้อมูลได้ภายในวันที่15กันยายน2567เท่านั้นนะครับใครอยู่กรณีไหนก็เลือกทำตามกรณีนั้นได้เลยครับ